สำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะคะอันนี้เนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญนะคะทำให้ไม่สามารถมาณที่นี้ได้แต่ท่านจะพูดผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะกค็่ะสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะคะก็คือดร.กนิกาธรรมพานิชวงศ์นะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรณ์ค่ะท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Finance นะคะสวัสดีค่ะดร.กนิกาค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคเสียงพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญแชร์สไลด์ได้เลยนะคะค่ะสักครู่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นเต็มจอหรือยังนะคะมันบอกว่ากำลัง start sharing ค่ะยังไม่เต็มจอนะคะยังเป็นหน้า PowerPoint อยู่ค่ะโอเคค่ะเหมือนตอนที่ซักซ้อมก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันยังไงรบกวนทีมงานด้วยแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวระหว่างที่รอมันพูดก็เดี๋ยวเป็น full screen ยังไงขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็สวัสดีนะคะทุกท่านแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ไปร่วมออนไซต์นะคะก็ชื่อกรรณิการ ธรรมพานิชวงศ์นะคะอยู่ที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะส่วนตัวไม่ได้เป็น expert ด้านของ financing สำหรับ CCS นะคะแต่ว่ายังไงวันนี้อยากขออนุญาตลองแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ landscape เรื่องการนำพวกเครื่องมือพวก climate finance นะคะมาใช้ในการที่จะสนับสนุนหรือว่าระดมทุนเพื่อจะ finance โครงการด้านของ climate change นะคะคราวนี้agenda หลักๆก็อาจจะเล่าสั้นๆนะคะเรื่องของ rationale ในการที่จะทำเกี่ยวกับพวก climate finance ต่างๆนะคะแล้วก็มาดูเรื่องนิยามของ climate finance สั้นๆนะคะว่าหลักการของ climate finance จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วคราวนี้ก็อาจจะพยายามฉายภาพให้เห็นว่าจริงๆในบริบทของโลกและของไทยเนี่ยมันก็มีเมนูด้านของเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำมาใช้ในการที่จะ finance พวกโครงการหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ mitigation หรือ adaptation อันนี้มีอยู่หลายเครื่องมือเหมือนกันนะคะแล้วอาจจะมีการลองขมวดให้ดูว่าจริงๆแล้วหลักการในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับโครงการประเภทต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีการฉายภาพเกี่ยวกับพวก landscape ด้านของclimate finance ทั่วโลกนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะพากลับมาที่บ้านเราว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะคราวนี้ในส่วนของตัว rationale เรื่องของว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการแบบนำเครื่องมือเรื่องของ climate finance มาใช้ด้วยนะคะในของประเทศไทยก็เราก็เข้าใจกันดีนะคะว่าจริงๆแล้วดร.กนิกาคะสักครู่นะคะพอดีว่าอันนี้มันยังเป็นหน้าของตัว window ของ PowerPoint อะค่ะทำให้เราไม่เห็นสไลด์ถัดไปอะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยว stop share แล้วลองกดแชร์ใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ stop share ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะ stop อยู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือยังนะคะอันนี้เป็นตัวเหมือนเดิม Windows PowerPoint เหมือนเดิมอะค่ะอันนี้ไม่อยู่หน้าอะไรนะคะเป็น Net Zero Goal หรือเปล่าคะหัวข้อใช่ค่ะโอเคอันตอนนี้หน้าก็คือหน้าตรงกันอยู่แต่ว่าคิดว่าพอเปลี่ยนไปนะถ้าอย่างนั้นรบกวนไม่ต้องกด Presentation ได้ไหมคะก็แค่ค้างไว้หน้านี้แต่ว่าเลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอกด presentation แล้วใช่ค่ะหน้านี้ได้อันนี้พอเลื่อนสไลด์เราจะเห็นแล้วค่ะค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็ทิ้งไว้นะคะว่าจริงๆแล้วของบ้านเราเองก็เราทราบกันดีว่าเรามีการตั้งเป้า2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของ climate mitigation แล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของ adaptation นะคะในฝั่งของ mitigation เองก็มีเป้าระยะสั้นก็คือเรื่องของการลด greenhouse gas ให้ได้ 30-40% เทียบกับ BAU นะคะภายในปี2030นะคะแล้วก็เราก็มีการประกาศเป้าเรื่องของตัว carbon neutrality ใน2050แล้วก็ net zero ด้วยในปี2065นะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในฝั่งของ mitigation เองตรงเนี้ยก็เราก็จะเห็นกันดีว่าในการที่จะ achieve เป้าเรื่องการลดการเลือนกระจกให้ได้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีเรื่องของโลคาร์บอนหลายตัวเหมือนกันแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัว justify ว่าทำไมกลไกหรือว่าเครื่องมือทางการเงินต่างๆในที่จะใช้ในช่วยเราในการระดมทุนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในฝั่งของ adaptation เองก็อันนี้ในบ้านเราคุยกันน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีบทบาทที่สำคัญมากเหมือนกันว่าประเทศไทยเองก็ถึงแม้เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เยอะเมื่อเทียบสัดส่วนกับตัวปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกแต่ว่าประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับความเสี่ยงสูงค่อนข้างมากนะคะจากไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกนะคะเพราะฉะนั้นในการเตรียมรับมือหรือว่าลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่ม resilience นะคะมันก็มีความจำเป็นเหมือนกันในการที่จะระดมทุนเหมือนกันที่จะ finance เรื่องของ climate change adaptation นะคะในฝั่งของ mitigation อันนี้ก็เป็นฉายภาพให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการลดการเล่นกระจกในเซกเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะภาคพลังงานนะคะแล้วก็ภาคขนส่งรวมไปถึงภาคกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากกันนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีบางส่วนอย่าง CCS หรือว่า BECC อะไรพวก BECCS เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันก็เป็นตัว justify เรื่องของตัว climate finance นะคะแล้วก็ฝั่งของในของบ้านเราเองเนี่ยก็ได้มีงานศึกษานะคะที่มีการ estimateไว้ตัวเลขคร่าวๆกลมๆออกมาว่าจริงๆแล้วในส่วนของการบรรลุเป้าหมาย NDC นะคะในลักษณะที่เป็นตัวไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่า technical support จากต่างประเทศหรือที่เรียกว่าตัว unconditional NDC target นะคะที่เราต้องบรรลุให้ได้ 30% greenhouse gas reduction เนี่ยอันนี้คาดว่าเหมือนกันว่าจะมีการจำเป็นจะต้องมีเงินลงทุนวงเงินสูงถึง 5.9 ล้านพันล้านบาทนะคะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นตัว conditional target นะคะที่ต้องลดให้ได้ 40% เนี่ยก็คาดว่าจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูงถึง 8,000 ล้านบาทกับ8,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆการที่เราจะใช้ตัว domestic funding มาจากเรื่องของตัวเงินงบประมาณภายในประเทศเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วในฝั่งของ adaptation เองก็อันนี้แน่นอนว่าของประเทศไทยเองแค่ถ้าดึงมาจากแค่เรื่องของ ranking จากตัว global climate risk index นะคะก็เราก็อยู่ในอันดับ9ของโลกแล้วก็ติดท็อป10ติดต่อกันมาหลายปีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นในโครงสร้างพื้นฐานก็ดีหรือว่าการส่งเสริมเรื่องของ adaptation ในฝั่งของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เป็นภาคเอกชนอันนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้วงเม็ดเงินจำนวนมากกันนะคะคราวนี้เราเห็นไปแล้วว่าอันนี้มันมีตัว rationale ที่สำคัญในการที่จะนำเครื่องมือเรื่องของ climate finance มาใช้นะคะคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าจริงๆแล้วหลักการด้าน Climate Finance เนี่ยหลักแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะคะจริงๆ Climate Finance เนี่ยหรือว่าบางท่านก็เรียกเขาว่า Green Financing นะคะมันก็คือเป็นการ mobilize ตัวเม็ดเงินหรือว่าการนำเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะระดมทุนเพื่อที่จะมาfinance โครงการด้านของ climate change mitigation นะคะคือฝั่งของเรื่องของการ transition ไปเรื่องของ low carbon economy นะคะแล้วก็ไปเสริมสร้างเรื่องของ resilience แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องของclimate change ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาตัว climate finance จริงๆ climate finance เนี่ยมันสามารถมาจากได้หลายแหล่งเงินทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะจัดกลุ่มเขาไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนภาครัฐนะคะ public source หรือว่าเป็น private source ก็คือจากแหล่งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือนักลงทุนในตลาดทุนต่างๆนะคะหรืออีกมุมนึงเราอาจจะแบ่งเป็นในลักษณะของ national international ก็คือระดมทุนในประเทศกับระดมทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็น bilateral กับ multilateral นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้ว climate finance เนี่ยมีมิติที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแล้วก็มี source of funding ที่หลากหลายรวมไปถึงมี instrument ที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนที่จะไปดูตัว financial instrument ภายใต้ตัว climate finance นะคะคราวนี้ฉายภาพให้เห็นก่อนว่าเม็ดเงินที่เรา classify เขาว่า climate finance จริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอั
อันนี้ทาง Climate Policy Initiative เองเขาก็ได้มีการเก็บข้อมูลนะคะตัวเม็ดเงินเรื่องของ Climate Finance ทั่วโลกนะคะระหว่างปี2011จนถึงปี2022นะคะท่านก็จะเห็นว่าจากกราฟเนี้ยเม็ดเงินก็ด้าน Climate Finance ทั่วโลกทั้งฝั่ง Mitigation แล้วก็ฝั่ง Adaptation รวมกันเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากประมาณ364,000ล้านเหรียญสหรัฐในปี2011นะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็คือ 1.2 ล้านล้านนะคะเหรียญสหรัฐนะคะในปี2022นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่เราเห็นเม็ดเงินด้าน Climate Finance เติบโตทั่วโลกนะคะอย่างไรก็ตามข้อที่น่าตกใจก็คือแล้วกังวลด้วยก็คือว่าถ้าเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าเรามันมีการเติบโตของตัว Climate Finance ทั่วโลกก็คือจากประมาณ364,000ล้านเหรียญสหรัฐมาอยู่ที่1,200พันล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆมันมีการ estimate เอาไว้ว่าตัวเม็ดเงินที่จำเป็นในการที่จะมาทำเรื่องของ climate action เนี่ยจริงๆมันมีแกปที่สูงกว่าระดับที่มีการ mobilize เงินอยู่ค่อนข้างมากนะคะในสไลด์นี้ท่านจะเห็นในเส้นสีเหลืองๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีแกปจากค่อนข้างห่างจากตัวกราฟสีเขียวด้านล่างพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามีการพูดคุยเป็นวงกว้างทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยเหมือนกันว่ามันยังมีช่องว่างเรื่องของการเติมเต็มเรื่องของการพัฒนาพวกเครื่องมือทางการเงิน financial instrument ใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยในการที่จะ mobilize แล้วก็ปลดล็อกเรื่องของตัว financing gap ตรงนี้นะคะคราวนี้จากตัวเลขเมื่อสักครู่ที่อยู่ประมาณ 1,200 ล้าน พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อสักครู่นะคะที่ณปี2022เนี่ยถ้าเราแกะตัวเลขลงไปดูท่านจะเห็นว่าตัวเม็ดเงินส่วนใหญ่นะคะก็สุดท้ายมันไปถูกนำไปใช้ในการที่จะ finance โครงการด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซะเป็นส่วนมากนะคะก็คือมันไปโตอยู่ที่แท่งที่เป็น mitigation นะคะแล้วถ้าเราแยกออกมา decompose เขาออกมาว่าเป็น mitigation เนี่ยส่วนใหญ่มาจากซอร์สไหนหรอเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นมาจากซอร์สด้านเอกชนนะคะท่านก็จะเห็นว่าสัดส่วนก็ค่อนข้างใกล้เคียงของส่วนของเอกชนอาจจะสูงกว่าของภาครัฐเล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับ adaptation กับโครงการที่ได้co-benefit ทั้ง mitigation adaptation ท่านจะเห็นว่าตัวเม็ดเงินที่ไปสู่ด้าน adaptation กับด้านของ co-benefit เนี่ยยังค่อนข้างต่ำเหมือนกันทั่วโลกนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเรา deep dive ลงไปมากขึ้นนะคะว่าที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเม็ดเงินไป finance โครงการด้านของ low carbon กับ mitigation ที่อยู่ที่ประมาณ 1,100 พันล้านเหรียญสหรัฐไอ้ส่วนของ mitigation จริงๆถ้าเรา decompose เขาออกมานะคะก็นอกจากว่าจะแตกออกไปเป็น public กับ private เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถแตกออกไปเป็นลักษณะของตัวว่าใช้กลไกทางการเงินอะไรในการที่จะ finance นะคะอันนี้ก็ในภาพนี้ก็จะฉายภาพให้ท่านเห็นชัดขึ้นนะคะว่าในการ finance โครงการด้านของ mitigation เนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องใช้ combination ของตัว financial instrument ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนนะคะแล้วก็ระดับของความเสี่ยงแล้วก็ความพร้อมของด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะสำหรับภาพด้านขวามือนะคะท่านก็อาจจะสนใจว่าแล้วจริงๆแล้วโครงการด้าน mitigation ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากด้านของ climate financing เนี่ยส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในเซกเตอร์อะไรบ้างนะคะก็อันนี้เราก็จะมีการcapture ให้ท่านเห็นลงมาว่าจริงๆแล้วก็มันกระจายไปในหลายเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการลดการเล่นกระจกในภาคพลังงานกับภาคขนส่งอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีในฝั่งของพวกโครงสร้างพื้นฐานภาคอาคารสีเขียวต่างๆแล้วก็มีกระจายไปในส่วนของปรับปรุงเรื่องของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพฉายภาพให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีการ financeโครงการด้าน mitigation ในแต่ละในหลายเซกเตอร์เหมือนกันนี้ในบริบทโลกคราวนี้เมื่อกี้ท่านเห็นไปแล้วนะคะว่า landscape ทั่วโลกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านของการ financing เกี่ยวกับด้านของ climate finance นะคะคราวนี้เรามาลองพิจารณากันบ้างเรื่องของ source ของ climate finance นะคะ
ถ้าเราจะแบ่งกันจริงๆนะคะsource of fund สำหรับด้านของ climate finance เนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่ตัวได้รับการสนับสนุนจาก international development agency ต่างๆนะคะรวมไปถึงพวก multilateral partner bilateral partner นะคะรวมไปถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นพวกเงินงบประมาณในประเทศแล้วก็มีจากการลงทุนจากทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือว่าในนักลงทุนในตลาดทุนด้วยนะคะสำหรับเครื่องมือที่นิยมกันใช้นะคะในการที่จะไฟแนนซ์ด้านของ climate change เนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายแล้วก็บางส่วนเป็นเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่อยากจะไฮไลท์ก็จะเป็นมาตรการที่คุยกันเยอะนะคะเรื่องของ carbon pricing scheme นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการลงรายละเอียดให้ดูด้วยว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในฝั่งของเครื่องมือทางการเงินเราก็สามารถ classify หลักๆนะคะออกเป็นไม่ว่าจะเป็นตัว multilateral development fund ต่างๆ green bond นะคะก็คือพวกตัวพันธบัตรสีเขียวพวก debt swap ต่างๆก็การการันตีแล้วก็รวมไปถึงการให้กู้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ non concessional หรือว่าเป็น concessional loan นะคะสำหรับแต่ละตัวนะคะถ้าเรา deep dive ลงไปในตัวเครื่องมือแรกนะคะเป็นส่วนของตัว multilateral development fund แล้วก็ facility เนี่ยสำหรับบ้านเราเราจะได้ยินค่อนข้างมากนะคะไอตัวที่เป็นลักษณะของเงินทุนให้เปล่าไม่ว่าจะเป็นกลไกภายใต้ตัว GEF หรือว่า global environment facility นะคะอันนึงที่สามารถอาจจะ elaborate ให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นอย่างของบ้านเราเองอ่ะทางกรมชลประทานนะคะก็เคยมีโครงการที่ได้รับฟันดิ้งจากทาง Green Climate Fund หรือว่ากองทุนภูมิอากาศโลกสีเขียวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ลงไปสนับสนุนเรื่องของการจัดการน้ำนะคะแล้วก็ล่าสุดได้มีเงินสนับสนุนมาจาก Green Climate Fund อีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่สนับสนุนเรื่องของทางกรมการข้าวในการดำเนินการเรื่องของ Thai Rice Nama ด้วยนะคะแล้วอีกเครื่องมือนึงก็จะเป็นตัวพวกกองทุนเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกว่า adaptation fund ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องมืออื่นที่มีก็คือก็อาจจะเป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่ว่าจากเป็นองค์กรอย่างทางธนาคารโลกก็ดีหรือว่าทางธนาคารอย่าง ADB หรือ Inter American Development Bank ก็มีการปล่อยกู้ให้กับประเทศโดยเฉพาะประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการที่จะไปลงทุนหรือ finance โครงการด้าน climate change นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเรื่องของตัว mitigation หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหลายๆประเทศก็ได้รับ funding ในการที่จะไปดำเนินพวกโครงการไม่ว่าจะเป็นอันที่แบบที่มีการคุยกันเยอะก็คือจะเป็นเรื่องของการโครงการจัดการความเสี่ยงจากเรื่องของน้ำท่วมต่างๆการวางผังเมืองให้ปรับเรื่องของตัว planning city planning ต่างๆเพื่อจะให้รับมือกับเรื่องของภัยพิบัติextreme event อย่างพวกภัยน้ำท่วมรุนแรงในพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเงินความช่วยเหลืออื่นๆก็อาจจะเป็นในลักษณะของพวก credit enhancement หรือการทำเป็นพวก technical assistance ให้กับประเทศกำลังพัฒนาด้วยคือไม่ได้ช่วยเหลือในแง่ของเงินอย่างเดียวแต่ว่ามีการให้พวก technical assistance กับประเทศของ developing country ด้วยนะคะอันที่มีการพูดถึงมากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของพวก green bond แล้วก็ sustainability bond ต่างๆนะคะซึ่งจริงๆกลไกในการทำงานก็จะคล้ายๆกับพวกพันธบัตรหรือว่าบอนปกตินะคะแต่ว่าหลักการสำคัญก็คือเมื่อมีการออกบอนไปแล้วเนี่ยเงินที่เรา raise ได้จากการระดมทุนครั้งนั้นๆนะคะจำเป็นจะต้องเอาไปใช้เพื่อที่จะ financeโครงการด้านเพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าโครงการด้านที่สร้างผลกระทบที่ดีในแง่ของเรื่องของ climate change ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนะคะในฝั่งของด้านขวามือของท่านจะเห็นว่าตัว main use ของ fund ในการที่จะลงทุนจาก green bond ส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ไปลงในส่วนของพวกพลังงานหมุนเวียนนะคะเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเรื่องของ clean transportation การลงทุนในพวกระบบรถไฟฟ้าที่เราเชื่อว่ามันเป็นการปล่อยพวกคาร์บอนต่ำต่างๆนะคะแล้วก็มีการไปสนับสนุนโครงการเรื่องของการจัดการของเสียด้วยนะคะแต่หลักการสำคัญก็คือเวลาเราออกตัว Green Bond นะคะหรือ Sustainability Bond เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีการ comply กับตัว principle ก็คือจะต้องค่อนข้าง strict เหมือนกันนะคะที่ว่าการออกพันธบัตร
สีเขียวครั้งนั้นๆเนี่ยมันจะต้อง appear กับหรือว่า comply กับตัวหลักการ principle ในการออกบอนด์แล้วอันที่อย่างของ green bond เองก็มีหลัก green bond principle ของทาง ICMA เองนะคะที่มีการระบุชัดเจนว่าเงินที่เราระดมทุนได้เนี่ยจะต้องไป finance พวก green projectแล้วก็จะต้องมีเป็นโปรเจกต์ที่สร้างผลกระทบที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตัวเงินที่ระดมทุนได้เนี่ยมันจะต้องมีการระบบบัญชีที่แยกออกมาจากบัญชีขององค์กรที่สมมติธนาคารแห่งหนึ่งหรือว่าสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนี้มีการออกกรีนบอนด์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาระดมทุนได้หรือว่าโปรซีดที่ได้จากการออกกรีนบอนด์เนี่ยเขาจะต้องมีบัญชีแยกต่างหากนะคะเพื่อที่ให้สามารถทางออดิเตอร์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่าตัวเงินที่เข้ามาเอาไปใช้ทำผ่าน eligible project อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เพื่อสร้างความโปร่งใสนั่นเองแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับบ้านเราเองจริงๆก็ได้มีการทบทวนเอาไว้นะคะว่าจริงๆมันมีพวกลักษณะของตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ยั่งยืนหลากหลายรูปแบบเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังก็จะเป็นรูปแบบของตราสารหนี้สีเขียวหรือที่ว่า Green Bond นะคะแต่จริงๆก็ยังมีตราสารหนี้ลักษณะอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตัว Social Bond หรือว่า Sustainability Bond นะคะแล้วล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องของตัว sustainability link bond นะคะก็หมายความว่าองค์กรที่เขาออกตัวตราสารหนี้ตัวนั้นๆนะคะเขาอาจจะมีการเวลาจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าการดำเนินงานขององค์กรเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่เขาหรือว่าตัวชี้วัดที่เขากำหนดไปหรือเปล่าเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาอาจจะมีการตั้งเป้าว่าเขาจะจ่ายผลตอบแทนเท่านี้กรณีที่เขาสามารถลดachieve เป้าเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเขาไม่สามารถบรรลุเป้าได้ก็จะมีการpenalize ตัวองค์กรนั้นๆนะคะโดยการที่จะจ่ายผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมทางด้านของการเงินในรูปแบบของตัว sustainability linked bond ที่ในบ้านเราเองก็มีหลายองค์กรที่เริ่มออกในลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางคอลัมน์ด้านขวามือท่านก็จะเห็นว่าในแต่ละบอนในแต่ละรูปแบบของตัวตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีมาตรฐานอ้างอิงที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เวลาออกบอนด์เหล่านี้ก็จะต้องมีการคอมพลายกับมาตรฐานนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีเครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว debt swap นะคะซึ่งก็คือหลักการสำคัญก็คือคล้ายๆกับว่าตัวลูกหนี้ประเทศลูกหนี้ก็คือบริษัทที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเมื่อเขามีการกู้เงินไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆก็คือตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาตัวหนี้ตัวนั้นเนี่ยเอาไปขายต่อให้กับตัวนักลงทุนแล้วก็นักลงทุนก็ไปสวอปกับแลกกับสิทธิ์หรือว่าตัวเป็นความเป็นเจ้าของในโครงการไม่ว่าจะเป็นพวกกรีนโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่ในประเทศที่เป็นเดเตอร์เป็นประเทศที่เป็นกลุ่มลูกหนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างของตัวกลไกนวัตกรรมทางด้านของ financial instrument ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็จะมีลักษณะของตัวลักษณะของการันตีก็คือหมายความว่าในหลายๆครั้งโครงการด้านของ mitigation หรือว่า low carbon project เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการอาจจะมีตัวความระดับ credibility หรือความน่าเชื่อถือที่อาจจะยังไม่มากพอนะคะไม่สูงพอเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เครื่องมือเรื่องของการันตีมาใช้ในการที่จะทำให้เขามีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาบูสต์เรื่องของตัว credibility ของผู้กู้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจริงๆก็คือจะมีในลักษณะของเรื่องของตัวโลนนะคะซึ่งโลนจริงๆเราก็แบ่งเป็นกลุ่มที่เป็น non concessional ก็คือเป็นโลนทั่วๆไปที่มีการปล่อยกู้จากทาง private sector นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น concessional loan ก็คือเป็นการปล่อยกู้ที่ในระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราตลาดนะคะเพื่อที่จะเอามาสนับสนุนโครงการด้านของพวก green project ต่างๆนะคะครับแล้วก็สุดท้ายขอจบด้วยเรื่องของตัว carbon pricing นะคะว่าจริงๆมาตรการทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอก็มีการพูดถึงเรื่องของการนำเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพวกของการเก็บราคาคาร์บอนนะคะมาใช้ซึ่งตัวอย่าง2ตัวที่เป็น carbon pricing mechanism หลักๆ ก็จะมีลักษณะของการcap and trade นะคะก็คือเป็นการระบบคล้ายๆกับที่ระบบ ETS ที่อยู่ในสภาพยุโรปนะคะที่มีการกำหนดหรือจัดสรรใบอนุญาตในการปล่อยคาร์บอนแล้วก็สามารถอนุญาตให้มีการซื้อขายตัวใบอนุญาตตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ของที่มีการพูดกันเยอะในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของการเก็บพวกภาษีคาร์บอนซึ่งหลักการหนึ่งก็คือหมายความว่าอย่างถ้าเราคิดว่า
การที่จะ transition ไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะก็คือถ้าเราเก็บภาษีคาร์บอนแล้วเนี่ย proceed ที่เราได้จากการเก็บภาษีคาร์บอนส่วนหนึ่งถ้าสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการลงทุนในพวกพลังงานสะอาดหรือว่าเทคโนโลยีเรื่องของโลคาร์บอนได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางในการ mobilize เงินเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาถึงจุดนี้ท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเลือกใช้ตัว financial instrument ได้อย่างไรล่ะถ้าเรามีเครื่องมือทางการเงินที่ค่อนข้างมากและหลากหลายนะคะแนวคิดหนึ่งหรือว่าเฟรมเวิร์กหนึ่งที่สามารถนำมาใช้นะคะในการที่จะประกอบการตัดสินใจก็คือการเอาตัวเทคโนโลยีสเตจก็คือมาดูเรื่องของพัฒนาการขั้นตอนหรือระดับพัฒนาการความพร้อมของเทคโนโลยีด้านของโลคาร์บอนนะคะมาแมปปิ้งกับตัว financial instrument นะคะในภาพนี้ท่านก็จะเห็นตั้งแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ยังอยู่ในขั้นของตัววิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D stage ซึ่งตรงนี้จะเป็นถ้าดูในแง่ของความเสี่ยงก็ความเสี่ยงยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ตัว financial instrument ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการได้เงินทุนให้เปล่าเป็น grant ไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทที่สนใจที่จะลงทุนนะคะหรือว่าเป็น crowdfunding นะคะแต่เมื่อเทคโนโลยีมีความพร้อมมากขึ้นก็คือ move along the curve เส้นสีน้ำเงินขึ้นไปนะคะและโดยเฉพาะส่วนที่เขาเริ่ม take off และ spin off และมีการเติบโตด้านรายได้แล้วเนี่ยรูปแบบของ financial instrument ที่จะนำมาใช้ก็จะมีความแตกต่างกันไปมีการใช้พวก private equity มากขึ้นอาจจะมีนำพวกของ corporate debt หรือว่าพวกหุ้นกู้หรืออะไรพวกนี้มาใช้มากยิ่งขึ้นนะคะในการที่จะ financeพวกโครงการหรือว่าตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านของโลคาร์บอนนั้นๆ นะคะอีกมุมมองหนึ่งในการที่จะเลือกใช้ financial instrument นะคะก็คือเป็น matrix ในลักษณะที่ว่าแกนตั้งนะคะก็คือจะเป็นในแง่ของเม็ดเงินลงทุนที่เราจำเป็นจะต้อง mobilize นะคะแล้วก็แกนนอนเนี่ยจะเป็นในแง่ของความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นโครงการด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีไซส์เงินลงทุนที่ค่อนข้างต่ำและมีความเสี่ยงต่ำนะคะอันนี้อาจจะใช้ในแง่ของ public equity นะคะแต่ว่าพอเป็นโครงการอย่างเช่นพวก green bond หรือ climate bond เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับโครงการที่มีอาจจะต้องการต้อง mobilize เงินที่ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าความเสี่ยงของโครงการค่อนข้างต่ำอันนี้อาจจะใช้สามารถใช้พวก green bond หรือ climate bond มาใช้ในการระดมทุนได้นะคะแต่ในเมื่ ถ้าเราไปดูอีกสุดขั้วหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่ใช้เม็ดเงินเยอะนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ตัว financial instrument เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการันตีหรือว่าตัว insurance นะคะในการที่จะช่วย boost เรื่องของความน่าเชื่อถือในด้านของเครดิตด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ฉายภาพให้เห็นนะคะว่าทั่วโลกมี financial instrument อะไรการเลือกใช้ financial instrument มีแนวทางยังไงบ้างนะคะคราวนี้กลับมาที่สถานการณ์ใบไวของประเทศไทยนะคะว่าของบ้านเราเองตัวเครื่องมือที่มีการคุยกันเยอะก็จะเป็นในแง่ของตัวตราสารหนี้สีเขียวนะคะเราก็จะถ้าเราไปดูในแง่ของตัวมูลค่าของตราสารหนี้สีเขียวแล้วก็ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไทยเนี่ยถ้าดูในแง่ของตัว outstanding นะคะก็มันเราจะเห็นว่ามันมีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ปี2018เรื่อยมาจนถึงปี2023นะคะมีข้อมูลจากไทย BMA นะคะแล้วก็มูลค่าของ green loan เองหรือพวกมูลค่าสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมในไทยก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีว่าโครงการด้านของmitigation project โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานหมุนเวียนก็ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับฟีดแบคที่ดีจากตัวนักลงทุนในไทยนะคะและต่างประเทศนะคะในหน้านี้ก็จะมีการแสดงให้เห็นตัวอย่างผู้ที่เป็นผู้ออกตราสารหนี้และผู้ที่ขอรับสินเชื่อนะคะในฝั่งของบ้านเราเองก็จะมีบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น GPSC Gulf หรือว่าสีตรัง Grove นะคะซึ่งส่วนใหญ่เม็ดเงินที่เขาระดมทุนมาได้ก็ไปสนับสนุนโครงการด้านของพลังงานทดแทนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีแบบไปทำเรื่องของ pollution prevention บ้างนะคะในฝั่งของสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมก็มีการนำสินเชื่อเนี่ยไปเพิ่มสัดส่วนเรื่องของการใช้พวกเชื้อเพลิงอย่างเช่นพวกพลังงานเปลี่ยนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เรื่องของเครื่องมือ green bond green loan ในประเทศไทยนะคะสุดท้ายนะคะขอจบด้วยหน้าสไลด์นี้นะคะว่าเรามีการพูดถึงgreen financing climate financing ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการพูดถึงของทั้งระดับโลกและระดับประเทศไทย
แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ค่อนข้างมากมันไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในแง่ของว่าเราสผู้ที่แบบออกตราสารหนี้เหล่านั้นสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอ้างอิงที่ค่อนข้างเข้มงวดได้จริงหรือเปล่านะคะว่าเราหลายๆครั้งพวกสถาบันการเงินเขาก็มีความกังวลว่าเวลาออกตราสารหนี้สีเขียวไปแล้วเขาจะมี eligible project ที่เอามาใช้ในการที่จะนำเม็ดเงินที่เราระดมทุนมาได้เนี่ยไป finance โครงการเหล่านั้นได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะต้องมีการติดตามตรวจสอบการจัดทำพวกรายงานเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าแบบหลังจากนำเม็ดเงินไปใช้แล้วเนี่ยมันมีimpact หรือมี performance ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดทำบัญชีที่แยกออกมาอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานตรงนี้มันสามารถดำเนินการได้จริงหรือเปล่านะคะข้อกังวลที่สองก็คือจะเป็นปัญหาที่เราคุยกันเยอะในสังคมก็คือจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่อง greenwashing นะคะเรื่องการฟอกเขียวนะคะว่าโครงการที่เราเรียกว่าตัว green project พวกนั้นนะมันสามารถสร้าง impact ต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็สุดท้ายอีกความเสี่ยงหนึ่งที่มีการคุยกันเยอะก็คืออย่างความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ maturity mismatch ก็หมายความว่าเวลาเราระดมทุนมาได้เนี่ยเราอาจจะระดมทุนในตัวระยะเวลาอย่างเช่น7 ปีแต่ว่าถ้าไปปล่อยกู้ในโครงการที่ระยะยาวกว่านั้นก็คือมันอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของอายุสัญญาของการใช้เงินหรือเปล่าเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะคอนคลูดด้วยประโยคสุดท้ายที่จะบอกว่าจริงๆแล้วในโครงการไม่ว่าจะเป็น CCS ที่เราคุยกันเยอะในวันนี้ก็ดีหรือว่าเทคโนโลยีเรื่องของโลคาร์บอนอื่นๆนะคะจริงๆมันก็มี room ในการที่จะนำพวก climate financial instrument มาใช้นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือให้ดูทางเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่มันเหมาะสมรวมไปถึงเรื่องของตัว risk ก็คือความเสี่ยงนะคะแล้วก็ดูในแง่ของว่าแบบในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องใช้แบบ mix and match หลายๆเครื่องมือทางค่ะดร.กนิกาได้ยินไหมคะเหมือนตอนนี้ทางเราไม่ได้ยินเสียงดร.นะคะสวัสดีค่ะดร.กนิกาได้ยินไหมคะได้ยินค่ะจบการนำเสนอเสียงประมาเสณียงนี้กลนับะมาแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณดร.กนิกาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแชร์ในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาแล้วก็ลงทุนด้าน CCS ในประเทศไทยนะคะ